พอรู้ว่าจะได้กลับบ้านเป็นยังไงบ้างโอ้น้ำตาตกในเลยจะดีใจอย่างที่ออกจากคุกไงมันทรมานขอขอบคุณกงสุลมากๆเลยพูดแล้วน้ำตาตกกับเขาเลยผมนะช่วยเรียกมองอะไรหน่อยลงไปอยู่ระยองบ้านเพระยองนู่นแหละแล้วก็ขามไปยูนเพศ2ปีก็ขามมาอยู่พัทยาทํางานอยู่พัทยาไต่อยู่3 4ปีกว่าของเขามาปวดความสูงน่ะความสูงบ่ได้60เขาก็เลยบอกก็เลยคงลงแม่กองก็เลยงานทั่วไปอ่ะวางงานอย่างผมก็ทําเหมือนกันมาที่รับจ้างครับครับประมาณ3ปีบวก3ปีกับ6ปีละอ่าใน6ปีนี้ติดต่อทางบ้านบ่ครับบ่ได้ติดต่อเลยออกไปจากบ้านบ่ได้ติดต่อเลยไปอยู่ประจวบประมาณ 4-5 ปีได้ไปอยู่ประจวบเลยผมเลยนะก็เลยเงินบ่ดีอีกวันนี้เขาก็เลยออกเรื่องมาแล้วบัดนี้ได้ยินแต่เขาว่าตอนนี้อยู่ไสก็เลยถามหมู่ถามพวกวันนี้เขาก็เลยมีเรือลํานึงเป็นเขาจะขับมาตอนนี้พุ่นก็เลยปัตตานีพุ่นล่ะพอใจว่าข้ามไปปัตตานีพุ่นไปทำงานออกเรืออยู่ปัตตานีโอโดนบริษัทปีหรอก 7-8 ปีได้15ปีผมนะขั้นต่ำก็มี 15,000 บ้าง 20,000 บ้าง 25,000 บ้างเดือนละใช่มั้ยครับครับหน้าที่เฮ็ดอย่างไรครับหน้าที่ก็คัดปลาแหละแยกออกปลาทู่ก็แยกปลาแดงก็แยกออกไปที่ให้เขาขายนะก็เขาไปตามเรื่องแหละบ่มีเรื่องบ่มีเล่าบ่เคยโดนตีหัวแตกอีหยังบ่มีแต่เป็นคนงานปกติเพียงแค่ว่าขาดการติดต่อซื้อครับหลังจากที่กงสุลเขาประสานอยู่รวมทั้งหมดตั้งกี่เดือนแล้วถึงจะออกมาที่6เดือนครับ6เดือน6เดือนเต็มๆเลยรวมก็ปี2เดือนปี2ปุ๊บใหญ่แปลงพอรู้ว่าจะได้กลับบ้านเป็นยังไงบ้างโอ้น้ำตาตกในเลยแต่พี่ก็ไม่อยากกลับบ้านอยู่แล้วตอนแรกไม่อยากกลับนั่นแหละแต่ดีใจอยากได้ออกจากคุกไงมันทรมานมันเปียกหมดแล้วพี่มันเปียกหมดเลยแพ้น้ำในคุกไงกลัวจะได้ยาได้อะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยอ๋อแผลที่นี่คือเป็นแผลจากในจากมันไม่สะอาดจากตมมาเลยไงเพราะว่าขามมาไทยที่มาแล้วออกจากนั้นนะกงสุลคนก็ไปรับมาอย่างดีเลยคนกบได้รังกูรังเกียจคนก็จับเบิ่งโอ้โหลุงเดี๋ยวกลับบ้านก็ไปรักษานะรักษาพี่ด้วยลุงโอ้สงสารลุงจังบอบเลยเขาบอกมันแต่ไม่มากเลยมันก็พอประยุงตัวเองไว้เพราะว่าตัวเองออกจากบ้านผิดแล้วไม่กลับมาเองไงจะไปโทษใครก็ไม่ได้เรื่องนี้โทษตัวเองดีกว่าเปลี่ยนไปเยอะไหมครับโอ้จำอะไรไม่ได้เลยเขามาจำไม่ได้ละวิ่งรถเข้ามาไม่รู้อยู่ที่ไหนกงสุลไม่ติดต่อไม่มาเร็วใครมาไม่ถึงเลยโอ้ขอขอบคุณกงสุลมากๆเลยพูดแล้วน้ำตาตกกับเขาเลยผมนะช่วยเรียกมองอะไรหน่อยที่ว่ามานี่ผมบอกผมติดต่อหากงสุลไม่ได้ผมยกปากเลยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ